ลาล่าโพสต์ภาพคู่หนุ่มหล่อหุ่นแซ่บเปิดตัวแฟนใหม่เลิกคนเก่าตอนไหนทำเอาเหล่า FC ถึงกับงงกันเลยทีเดียวหลังจากลาล่าอาสยามโพสต์ภาพแซ่บคู่หนุ่มหล่อรุ่นน้องกล้ามแน่นริมทะเลงานนี้หลายคนข้องใจสงสัยเขามาถามกันใหญ่ว่าเลิกลากับแฟนหนุ่มเล็กเจษฎาตอนไหนทำไมไม่ถ่ายรูปคู่แบบพี่เล็กเปิดตัวแฟนใหม่แล้วหรอโดยก่อนหน้านี้ลาล่าได้ออกมาเคลียร์ข่าวซุ่มเงียบแต่งงานกับหนุ่มเล็กหลังมีภาพผูกข้อไม้ข้อมือกับแฟนหนุ่มว่าเป็นเพียงการรับขวัญหลานตามประเพณีทางอีสานเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลายคนจับสังเกตว่าลาล่าไม่ได้ลงรูปคู่กับหนุ่มเล็กนานแล้วแถมตอนที่ลาล่ามีปัญหาด้านการเงินต้องขายรถคันสุดท้ายในชีวิตเพื่อนำเงินมาประทังชีวิตในภาวะที่ไม่มีงานแต่กลับไร้เงาแฟนหนุ่มเคียงข้างล่าสุดยังมีภาพคู่หนุ่มหล่อกล้ามแน่นคนใหม่ยิ่งตอกย้ำให้หลายคนสงสัยในความสัมพันธ์ของล่าเล็กงานนี้ก็เลยมีแฟนๆที่ข้องใจเข้ามาถามกันใหญ่พี่ล่าเลิกกับพี่เล็กแล้วหรอช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นลงอะไรด้วยกันเลยทำไมไม่ถ่ายรูปคู่กับเล็กถ่ายกับใครก็ไม่เหมาะเหมือนกับถ่ายกับเล็กไม่อินจ้าอีกทั้งเพื่อนซีอย่างลูลูอาสยามยังเข้ามาแซวด้วยว่าแฟนใหม่เหรอพูดสิ